วัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเตอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับเป็นความเคลื่อนไหวของคุณนันทิวัฒน์สามารถอดีตรองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติได้โพสต์ Facebook เอาไว้เมื่อวันที่30พฤษภาคม2564นะครับบอกว่ามันจะมากไปไม่ว่าจะเป็นใครทั้งกลุ่มปฏิวัติฝรั่งเศสกลุ่ม3กีบกลุ่ม3นิ้วกลุ่มไม่เอาเจ้าดิ้นเหมือนไส้เดือนถูกน้ำร้อนลวกเกิดอาการจะเป็นจะตายให้ได้เมื่อเห็นสถาบันลงมาช่วยประสบนิกรของพระองค์จัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นให้หน่วยงานโรงพยาบาลต่างๆรวมทั้งจัดหาอาหารสิ่งจำเป็นในการดำรงชีพให้ประชาชนล่าสุดเมื่อราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ผ่าทางตันจัดหาวัคซีนทางเลือกและจำหน่ายให้กับโรงพยาบาลและหน่วยงานต่างๆเพื่อช่วยลดภาระของรัฐโดยไม่แสวงหากำไรกลุ่มคนที่ไม่หวังดีพร้อมใจกันออกมาด้อยค่าและโจมตีพระเมตตาของสถาบันว่าแสวงหากำไรพวกนี้มันบ้าไปแล้วพวกนี้คงกลัวว่าสถาบันจะช่วยประชาชนให้มากกว่านักการเมืองจะทำให้ระบบการเมืองหมดความหมายเปล่าเลยไม่ใช่เช่นนั้นแน่นอนสถาบันไม่จำเป็นต้องมาลงแข่งขันกับนักการเมืองสถาบันไม่ยุ่งเกี่ยวกับนักการเมืองทรงอยู่เหนือการเมืองไม่ได้ลงเลือกตั้งแต่ทรงตั้งพระทัยช่วยประชาชนและแบ่งเบาภาระของรัฐบาลและช่วยราชการที่อาจติดขัดในกฎระเบียบของระบบราชการโดยจะชอบหรือไม่ชอบอย่าเอาชีวิตของคนไทยเป็นตัวประกันต้องร่วมมือกันช่วยกันคนละไม้คนละมือหากไม่ทำอะไรนั่งเฉยๆอย่าเอาเท้าราน้ำอย่าปากมากติโน่นตินี่นี่เป็นข้อความที่ทางด้านคุณนันทิวัฒน์สามารถนั้นเนี่ยนะครับได้เขียนเอาไว้บน Facebook เมื่อวันที่30พฤษภาคม2564นะครับให้เห็นถึงความเคลื่อนไหวของกลุ่มคนเนี่ยนะครับที่มีอยู่กลุ่มหนึ่งพยายามที่จะด้อยค่าสถาบันหลังจากที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์นั้นเนี่ยครับได้ตั้งโต๊ะแถลงข่าวในการที่จะนำเข้าวัคซีนของซิโนฟาร์มแล้วก็มาจำหน่ายให้กับโรงพยาบาลเอกชนจำหน่ายให้กับหน่วยงานต่างๆเนี่ยครับเพื่อที่จะได้จัดซื้อจัดหาในการฉีดให้กับบรรดาเจ้าหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานเป็นวัคซีนทางเลือกนะครับแล้วก็บอกด้วยว่าจัดหามาในราคาที่เรียกว่าต่ำนะครับนั่นก็คือโดสละประมาณ 1,000 บาทซึ่งรวมเรื่องของประกันเป็นที่เรียบร้อยรวมค่าขนส่งรวมค่าใช้จ่ายอื่นๆเรียบร้อยคือเบ็ดเสร็จเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 1,000 บาทเท่านั้นแต่ว่ายังมีคนอีกกลุ่มหนึ่งนั้นก็พยายามที่จะออกมาบอกว่านี่ไงสถาบันโดยราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์นั้นพยายามที่จะหารายได้นะครับหาผลกำไรโดยนะครับฉกฉวยเอาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 นั้นเนี่ยครับมาหวังผลกำไรดูสิครับคุณผู้ชมครับบุคคลเหล่านี้เนี่ยคิดอ่านอย่างไรดังนั้นคุณนันทิวัฒน์สามารถก็เลยบอกว่านี่ไงฮะกลุ่มพวกนี้ตอนนี้ดิ้นกันเหมือนไส้เดือนนะฮะเหมือนไส้เดือนที่เขาเรียกว่าถูกน้ำร้อนลวกนะฮะเอาละครับนี่เป็นเรื่องราวข่าวสารนำมาฝากคุณผู้ชมกันในวันนี้ครับ